สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียนะครับหลายครั้งที่คนก็งงว่าเอ๊ะทำไมมีดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียด้วยนะครับพืชบางชนิดนะครับดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียมันแยกกันนะฮะแต่บางชนิดเขาเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเช่นบัวดินนะฮะอันนี้เป็นดอกของมะละขี้นกนะครับที่ผมโพสต์ไปเมื่อวันก่อนนะครับอันนี้เป็นดอกตัวเมียครับรู้ได้ไงว่าเป็นดอกตัวเมียฮะต้องมาดูตรงนี้นะครับนี่ข้างหลังนะฮะตัวเมียลมแรงซะหน่อยดอกตัวเมียมันก็จะมีเรียกว่ามีผลนะฮะหรือมีเนี่ยฮะเห็นป่ะฮะมีฝักอยู่ข้างหลังนั่นนะฮะจะมีผลเล็กนะฮะมีลูกเล็กๆอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะนี่นะครับนี่นะครับจะเห็นลูกเล็กๆอยู่นะฮะข้างหลังนี่เป็นดอกตัวเมียฮะนี่อีกดอกหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นดอกตัวเมียอีกดอกหนึ่งนะฮะก็จะเห็นว่ามันมีลูกมะละเล็กๆมะละขี้นกเล็กๆอยู่ข้างหลังนี่ฮะถ้าดูข้างหน้าเนี่ยเราดูไม่ออกนะว่าเป็นดอกตัวผู้ตัวเมียนะครับอันนี้คือดอกตัวเมียแล้วดอกตัวผู้เหรอครับดอกตัวผู้มันก็คล้ายกับดอกตัวเมียเนี่ยนะครับเนี่ยลองมาดูนะฮะอันนี้ให้ดูดอกนี้นะครับแต่ดอกนี้เป็นดอกตัวผู้ครับดอกตัวผู้ถ้าเรามาดูข้างหลังเนี่ยนะฮะหลังดอกเนี่ยนะฮะหลังดอกไม่มีลูกมะละเล็กๆติดอยู่อันนี้เป็นดอกตัวผู้นะอันนี้ก็เป็นดอกตัวผู้งั้นความแตกต่างชัดเจนมากนะฮะว่าดอกตัวผู้และดอกตัวเมียเนี่ยให้มาดูที่ข้างหลังมันนะครับนี่อีกดอกนึงอันนี้ดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมียครับบอกยากฮะก็ต้องไปดูข้างหลังเนี่ยนะฮะไม่มีลูกเล็กๆนี่นะฮะก็เป็นดอกตัวผู้ครับชัดเจนมากนะครับดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียนะฮะเราแยกกันง่ายๆก็คือว่าดูว่าดอกไหนมีลูกเล็กๆติดอยู่ก็จะเป็นดอกตัวเมียนะฮะอันนี้นี่ก็จะเป็นดอกตัวเมียนะฮะเห็นไหมฮะมีลูกเล็กๆติดอยู่ข้างหลังนะฮะนี่ครับนี่ก็เป็นลักษณะของดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียนะครับที่จะชี้แจงให้ดูนะครับว่ามีความแตกต่างกันนะครับนะฮะคราวนี้เราคงแยกออกนะครับว่าดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียมันแตกต่างกันยังไงนะครับ